รินทร์คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะต้องมาอยู่ใกล้กันนะแน่นอนสิเขาสีกันเขาสีกันรักกันรักกันรักกันป่านจะกืนกินคุณจุรินทร์ไงอย่างคุณจุรินทร์เนี่ยก็โหงานคงยุ่งหน่อยนะแล้วคุณพ่อก็อยู่ไกลด้วยก็ใช้วิธีแบบส่งอาหารไปให้เลยและอาหารนั่นนะคะที่ส่งไปเนี่ยคือเป็นเมนูจานโปรดของคุณพ่อคุณพ่อคุณจุรินทร์อายุ93แล้วว่าแข็งแรงมากเออ93แล้วคือโอ้โหอายุมากแล้วนะก็ใช้วิธีส่งอาหารกันไปเลยนะคะอาหารที่ส่งไปในเมนูนะมาดูเมนูโปรดนะคะของคุณพ่อคุณจุรินทร์เนี่ยก็จะมีนะคะจะมีเนื้อปลา3รสมีผักกาดขาวผัดกุ้งมีแกงจืดนะคะหมูบะช่อแล้วก็มีราวท้องปลานึ่งซีอิ๊วซึ่งเห็นบอกว่าเมนูเนี้ยนะคะนี่ราวท้องปลานึ่งซีอิ๊วเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเมนูโปรดเลยของคุณพ่อค่ะเพราะว่ามันนิ่มแล้วก็ทานง่ายเสียดายไม่มีภาพเมื่อกี้อันนี้เป็นราดพริกอันนี้ราดพริกอันนี้ปลาราดพริกปลาสามรสอ่ะสามรสแล้วก็มีรูปผักกาดขาวผัดกุ้งมีอันนี้โอ้โหจริงเมนูนี้ก็ไม่ยากนะแต่ว่าโอเคละก็ทำกันง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็ที่เห็นเมื่อกี้ก็อะไรนะนี่ก็เป็นน้ำราดปลาสามรสนี่ก็คุณจุรินทร์เนี่ยจะขึ้นเอาไว้เลยนะว่าคือมันแค่นี้นิดๆหน่อยๆนะการส่งอาหารไปคุณพ่อเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะคะแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วสำหรับคนเป็นลูกนะที่ได้ทำอะไรให้กับคุณพ่อแค่นิดๆหน่อยๆเนาะแล้วแถมวันพ่อด้วยไงมันเป็นวันพิเศษอ่ะที่ลูกๆเนี่ยโอ้โหสมควรเนี่ยต้องทำให้กับคุณพ่อเลยคุณจุรินทร์ก็สั่งทุกเทศกาลนะพี่เด้งนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพี่เด้งเคยเอามาเล่าเนี่ยทุกเทศกาลเนี่ยก็จะสั่งแบบนี้แหละปีใหม่บ้างวันพ่อบ้างวันเกิดอะไรบ้างก็จะสั่งให้พ่อก็เป็นร้านเรียกว่าร้านประจำของคุณพ่อในตัวเมืองพังงานั่นแหละใกล้ๆกันก็โทรสั่งไป